นี่เรากำลังจะลงไปท้ายเขื่อนนะครับเร็วแรงเขื่อนจะรัดเราครับนี่เป็นบรรยากาศรอบๆนะครับนี่มาก็ทุกฟ้าทุกฝนนะครับชาวบ้านมาด้วยครับมุ่งหน้าล่าชโดนะครับวันนี้ว่าจะเจอไม่เจอกันเดี๋ยวคอยดูกันครับว่าครับนี่เป็นบรรยากาศรอบๆนะครับก็ประมาณบ่ายโมงครับก็บ่ายสองเห็นว่าไม้ที่เราเห็นนะครับก็สวยงามเลยป่านะครับป่าขนาดใหญ่ก็ใช้เวลาไม่นานนะครับจากต้นเกลือถึงปลายเกลือก็จะประมาณเกือบ10นาทีนะก็จะถึงเครื่องยนต์เราแรงจริงครับนี่เป็นบรรยากาศรอบๆครับเราจอดล่านะไกลๆนะครับก็เห็นเป็นแหล่งไม้นะครับแหล่งกอไม้เยอะเลยทีเดียวไม่รู้จะมองเห็นหรือเปล่านะครับหน้าจอเป็นมืดๆสวยครับสวยไม้สวยเลยก็ที่น้ำลงนะครับน้ำจะลงรอบครับอาจจะมืดหัวนิดหน่อยนะครับเนื่องจากเราต้องการให้เห็นภาพด้านข้างทั้งหมดนะครับก็ไม้สวยนะครับก็อยากจะโชว์ใกล้ถึงแล้วนะครับนี่มาที่กลางเขื่อนกลางเขื่อนก็สวยครับแหล่งชะโดจะอยู่ตรงท้ายเขื่อนครับจับภาพไม่เห็นเรื่อยๆนะครับให้ดูภาพไปก่อนนะครับว่าบรรยากาศนั้นสุดยอดแค่ไหนอ
ไม้ด้วยน่าจะตั้งแคมป์ได้นะครับตรงนี้ไว้งามมากครับสงสัยจะเป็นหมายที่จะใช้ตั้งแคมป์กันครับจะเป็นหาดลงมานะครับสวยเลยทีเดียวสุดยอดเลยนี่ตั้งแคมป์ได้เลยเนี่ยฝั่งนี้สวยอย่างนี้ครับเนาะหญ้าเขียวเลยครับอันนี้อยู่ที่กลางเขื่อนนะครับพี่ถ่ายวิดีโอให้เขาดูหน่อยสิตรงที่ตั้งแคมป์ตรงนี้นะครับจุดที่ว่าแถวเนี้ยน้ําถ้าไม่แถวนี้แล้วก็ตรงนี้แหละที่เราจะมาตั้งแคมป์กันครับตั้งแคมป์กันครับสุดยอดครับน้ําก็ตื้นๆนะครับลูกหลานมาด้วยนี่เล่นน้ําได้แต่ต้องระวังตอไม้นิดนึงครับตอไม้เยอะๆหน่อยไม้สวยด้วยนี่พูดไม่ใช่มันแห้งหมดแล้วว่ะท้ายเขื่อนตรงนั้นก็เป็นป่าท้ายเขื่อนเนาะสุดยอดครับตรงนี้สวยนะครับเดี๋ยวก็จะลองตีดูนะครับว่ามีปลาหรือเปล่าเห็นนะครับ